เพิ่นให้แว่นวางอยู่นำกัน3กรณีเนาะคือกรณีที่1วางต่างซากกันกรณีที่2วางปิ่นวางแว่นปิ่นหน้าใส่กันประกอบเป็นมุม72องศาและกรณีที่3ประกอบเป็นมุม120องศาเพิ่นให้ซอกหาแม่นจำนวนรูปที่เกิดขึ้นเนาะเฮามีสูตรแม่น n เท่ากับ n คือจำนวนรูปเนาะ3 160โซนให้อัลฟาลบให้1เนาะกรณีที่1แม่นแว่นต่างซากกันฉะนั้นมุมแม่นมุม90เท่าได้ n เท่ากับ360โซนให้90จะเท่ากับ4ลบให้1เท่ากับ3กรณีที่2แม่นแว่นปิ่นหน้าใส่กันประกอบเป็นมุม72องศาเนาะ n จะเท่ากับ360โซนให้72จะเท่ากับ5ลบให้1จะเท่ากับ4เนาะและกรณีที่3แม่น n จะเท่ากับ360โซนให้120เนาะจะเท่ากับ3ลบ1กับ2ซึ่งว่าในกรณีที่1จะเกิดมีรูปอยู่3รูปเนาะและกรณีที่2แมนเกิดรูป4รูปและกรณีที่3แมนเกิดมี3รูปซึ่งเราสามารถเบิ่งจากรูปแต้มได้เนาะกรณีที่1รูปที่1รูปที่2และรูปที่3เนาะกรณีที่2แมนรูปที่1รูปที่2รูปที่3รูปที่4กรณีนี้เราต้องคิดให้ต่างซากกันเนาะและกรณีสุดท้ายเนี่ยมี2รูปเนาะ